สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนนะคะพบกับคณะอีกแล้วในช่วงคณะสตอรี่วันนี้วันที่21ถูกต้องแล้วเราจะมาดูความคืบหน้าว่าวันนี้ช่างทำไปถึงไหนแล้วนะคะอ่ะอันดับแรกเรามาดูเลยฉาบรอบนอกนะคะซึ่งฉาบเป็นรอบนะคะเป็นฉาบปูนเปื่อยนะคะฉาบเป็นรอบปูนเปื่อยจากเป็นรอบปูนเปื่อยงั้นต่อมามาดูนะคะงานสีนะคะวันนี้มีทาสีด้วยนี่จะเป็นสีเหลืองน้องอ้อยๆนะคะโทนนี้จะเป็นโทนเหลืองเลยนะคะเหลืองละมุนละม่อมอันนี้เพิ่งจอให้ยังอันนี้เจาะทำอะไรเลยฮะเจาะคืออะไรเนาะเอาไฟติดแล้วนะฮะปั๊กไฟเรียบร้อยปั๊กข้างๆเดือดห้องนี้เตือนแล้วนะห้องน้ำยังไม่มีต่อนะห้องน้ำยังเหมือนเดิมราวบันไดนะสีดำซิงยังไม่ได้ก่อปูนชั้นสองนี่ตรงนี้ก็ปิดกั้นแล้วนะคะด้วยไม้อัดกั้นด้วยไม้อัดเดี๋ยวทาสีอันนี้ทาสีรองพื้นไว้แล้วนะคะไฟติดนี่จะเป็นห้องนอนนะทุกคนห้องนอนมีปลั๊กไฟเปิดไฟหนึ่งดวงมีปลั๊กตรงนี้หนึ่งปลั๊กแล้วก็จะทาสีตรงนั้นเป็นหน้าต่างนะฮะตรงล็อกนี้จะไว้เก็บของนะฮะส่วนพื้นนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพื้นเนี่ยเราจะซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะกระเบื้องยางนะคะมาปูนี่การเดินไฟข้างบนนะคะดูข้างล่างต่อไฟห้องครัวมี2หลอดนะคะเป็นหลอดแบบนี้นะคะปั๊บไฟนะฮะห้องครัวมาดูรอบนอกนะคะช่างทำอะไรรอบนอกนะคะผสมปูนอยู่ช่างปั่นไฟกำลังฉาบปูนปูนฉาบด้านหลังนะคะเ
ประมาณนี้นะคะก็ไฟนะคะก็ต่อเสร็จแล้วเหลือฉากของรอบรอบนอกทาสีปูกระเบื้องก็หน้าต่างแล้วก็มีเก็บงานบ้างนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฝากติดตามตอนต่อไป EP ต่อไปคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าบ้านเพียงน้อยของเราจะสวยงามแค่ไหนนะคะลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แน่เนอะจ้าจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์สดคิดจะดีหรือไม่ดี